if you'll come with me, you'll float too. 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 สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวภาพยนตร์อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวของอิดนั่นเองนะฮะหลายๆท่านอาจจะได้ยินได้ฟังกิตติศัพท์จากหลายๆท่านที่บอกว่าตัวหนังนี้มีความสนุกสนานนะฮะแล้วก็มีความสยองขวัญน่ากลัวนะฮะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเด็กกลุ่มนึงนะฮะอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีข่าวการหายตัวของเด็กโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับจนกระทั่งมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยที่เรียกว่าเป็นลูเซอร์คลับรวมกลุ่มเด็กที่แพ้ทั้งหลายนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์ประหลาดๆโดยมีความเกี่ยวข้องกับตัวตลกแล้วแต่ละคนก็จะมีปมของแต่ละตัวนะฮะซึ่งเขาจะต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับสิ่งลี้ลับอันนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูในโรงนะฮะคือเอาจริงๆในตัวหนังเนี่ยถามว่าการดำเนินเรื่องนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่แบบสนุกมากเลยนะฮะไม่มีความน่าเบื่อความสยองขวัญในแต่ละพาร์ทที่โผล่เข้ามาช็อกคนดูนะฮะเรียกว่าทำได้ดีในหลายๆฉากเลยทีเดียวเหมือนเป็นการผสมผสานความคลาสสิกในหนังในเวอร์ชันเก่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยดูนะฮะฉะนั้นผมจะไม่รู้เลยว่าแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยมันจะโผล่มายังไงตัวแสดงแต่ละตัวที่เป็นเด็กแต่ละคนเนี่ยเรียกว่ามีเสน่ห์แตกต่างกันไปมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวที่เป็นตัวตลกนั่นเองนะฮะนักแสดงหนุ่มหน้าตาดีนะฮะเขาเคยรับบทเป็นผู้ช่วยในเรื่อง Atomic Blonde นะฮะโดยรวมนะฮะผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกสยองขวัญด้วยแต่แน่นอนว่ายังไม่จบแค่ภาคเดียวนะฮะยังมีต่อ Chapter 2อีกนะครับต้องคอยติดตามนะฮะอันนี้ผมให้ประมาณ4ดาวเลยครับขอบคุณครับ